สถานการณ์ที่จะตั้งหลักอะไรยังไงไม่ตั้งหลักเลยครับไม่กังวลอะไรทั้งสิ้นทั้งของท่านนายกของท่านทักษิณส่วนของพรรคเราแต่พรรคอื่นผมไม่ทราบไม่ละเมิดไม่ก้าวก่ายไม่เรื่องของพรรคการเมืองอื่นด้วยมารยาทของคนเป็นนักการเมืองผมจะพูดเฉพาะในเรื่องของพรรคผมแต่พรรคอื่นนั้นเขาจะเป็นยังไงผมไม่วิจารณ์ก็แล้วแต่โชคชะตาแต่ในเรื่องของพรรคผมที่คุณกังวลเรื่องทักษิณท่านยกพวกผมไม่ได้กังวลคิดว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมไม่กังวลใดๆทั้งสิ้นมั่นใจว่าคุณกังวลว่าคุณทักษิณจะไม่ได้รับการประกันตัวไม่มีกังวลสักนิดนึงไม่ได้อยู่ในสมองก็คนที่ไม่ได้รับการประกันตัวเรื่อง1 2ต้องดูนะครับอย่ามาพันกันบางคนที่ไม่รับการประกันตัวก็มีคนที่ได้รับการประกันตัวก็เยอะคือแค่ไม่ทำผิดซ้ำอีกไปออกไปวิพากษ์วิจารณ์ไปออกคลิปต่อต้านสถาบันเนี่ยมันก็ได้ประกันตัวไปหมดครับเรื่องท่านทักษิณก็ต้องได้รับประกันตัวการประกันตัวไม่ใช่เรื่องใหญ่นะส.ส.บางพรรคเขาก็ได้รับการประกันตัวไม่ต้องไปกังวลอะไรผมเชื่อมั่นว่าท่านทักษิณกลับมาต้องมีความพร้อมนะเราสามารถชี้แจงได้ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยต้องได้รับความยุติธรรมอยู่แล้วครับไม่กังวลอย่างเรื่องคุณทักษิณเองคนที่เปิดหน้าออกมาเลยก็คือคุณหมอวรงค์แล้วบอกว่าเมื่อวานนี้โอ้ท่านเจ้าประจำหลังจากที่บอกว่าคุณทักษิณไม่ได้ป่วยจริงแล้วเนี่ยแล้วก็ไปโรงพยาบาลไปเข้าโรงพยาบาลก็จินตนาการพอคุณทักษิณไปกินข้าวเมื่อวานนี้แล้วคุณหมอวรงค์ก็บอกว่าคุณทักษิณอาจจะเปลี่ยนแผนเปลี่ยนเกมได้ไวอะไรเงี้ยอ๋อคิดไปเนี่ยที่ผมนึกว่าเนี่ยเวลาออกคลิปออกไปให้สัมภาษณ์รับผิดชอบคำพูดบ้างนะฮะโกหกประชาชนบ่อยๆเขาก็รำคาญพูดไปก็ไร้สาระหลายคนนะครับไม่อยากเอ่ยชื่อเขาเราจะมีมาตรการตอบโต้ไหมครับถ้ามันคงไม่ตอบโต้คนพวกนี้เสียเวลาเวลาไปคิดการที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนดีกว่าคิดว่าพรุ่งนี้คุณอภิสิทธิ์จะไปออกสภาโอ้ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่น่ากังวลอย่ากังวลขอให้พี่น้องประชาชนติดตามเรื่องราวเรื่องงบประมาณจะดีกว่านะครับอย่าไปกังวลเรื่องการเมืองให้มากนักฟังมากฟังพวกนี้มากก็เสียเส้นประสาททำมาหากินไม่ค่อยสบายทำให้ประเทศชาติเกิดความกังวลสารพัดอย่างแต่ว่าอยากบอกพวกนี้ครับรับผิดชอบตัวเองบ้างเวลาพูดกลับไปกลับมากลับมากลับไปเนี่ยฟังแล้วเวียนหัวทำให้คนสับสนอย่าพูดนะครับถ้าไม่รู้